สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะแนะนำตู้แช่นมนะครับก็จะเป็นตู้แช่น้ำนมครับที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับราคาไม่ถึง3,000 บาทนะครับที่ซื้อมาเนี่ยรู้สึกจะประมาณ2,700-2,800นะครับแล้วก็ไม่เล็กนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเอาไว้ใช้งานได้พอดีนะครับราคาไม่ได้เวอร์เกินนะนี่ครับแข็งแบบแข็งเป๊กเลยนี่แข็งเลยนะราคาเนี่ยกับคุณภาพการใช้งานเนี่ยถือว่าเหมาะสมกันดีนะครับเก็บบรรจุเนี่ยได้เยอะมากๆอันเนี้ยเขาเคลมไว้ว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวเนี้ย138 ลิตรนะครับดูมันลึกมากเลยนะดูดิมันลึกมากๆเนี่ยเราเห็นอ่ะนี่แบบตั้งแบบแนวตั้งไว้นะดูดินี่ถุงนึงก็สูงอยู่นะเห็นไหมอย่างลึกนี่ก็เก็บได้อีกนะเก็บได้อีกอันนี้เพิ่งปั๊มนะเพิ่งปั๊มยังไม่แข็งอันนี้แข็งแล้วแข็งไปอีกเลยเพราะเขาจะมีตะกร้ามาให้แบบนี้ครับเอาแบบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ใส่อะไรรองอาจจะใส่ไอติมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ปิดฝานี่เล็กมากนะครับเนี่ยอันเท่านี้เองนะครับเล็กกระทัดรัดมากตัวนี้ก็จะเป็นสวิตจะเป็นหมุนนะครับหมุนปรับระดับความเย็นได้ที่ใช้อยู่เนี่ยเย็นระดับ2ระดับ3เท่านั้นเองนะครับนี่ประมาณนั้นแล้วก็ไม่ค่อยกินไฟด้วยสำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดไปสั่งซื้อได้นะครับที่ตรงใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ